โหไงรักรถเหลือเกินก็อากาศดีๆแบบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะถ้าเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยฟินมากเลยอากาศหนาวแบบนี้จริงพี่ก็เห็นคนขับบิ๊กไบค์ไปต่างจังหวัดกันเยอะมากเลยนะช่วงนี้พี่เพิ่งไปเขาใหญ่มาเนี่ยโหเป็นคาราวานเลยอะว่าแต่อย่างเงี้ยตลาดบิ๊กไบค์อ่ะเขาขายดีขึ้นไหมครับแน่นอนเลยนะเพราะว่ามีข้อมูลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์10เดือนแรกของปีนี้จากกรมขนส่งทางบกเขาบอกว่ามีทั้งหมด 1,400,000 คันแต่ที่น่าสนใจคือบิ๊กไบค์เนี่ย 20,000 คันโตขึ้น 17% เลยนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วขณะที่รถยนต์ประเภทอื่นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เติบโตบางประเภทเนี่ยถือว่าแย่ลงด้วยซ้ำเห็นไหมว่าตลาดเนี่ยตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ต้องการแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบขับบิ๊กไบค์เนี่ยก็จะแตกต่างกันอย่างฮาร์ดคอร์เนี่ยเขาก็ชอบแบบจัดเต็มคือจะต้องแบบเครื่องครบแต่งเต็มหรูหราแต่ถ้าระดับรองลงมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะเน้นการใช้งานแล้วก็การขับไปพักผ่อนเหมือนที่ไหนบอกแล้วว่าเอาไปต่างจังหวัดไปรับลมเป็นต้นเห็นไหมก็มีความแตกต่างกันสำหรับคนขับแต่ละประเภทแต่ผมสงสัยจังเลยนะครับว่ารถแบบไหนเขาถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์ครับอ้าวเอาง่ายๆเลยบิ๊กไบค์นี่คือเครื่องยนต์ขนาด250ซีซีไปจนถึง 2,400 ซีซีซึ่งบิ๊กไบค์เนี่ยก็ตามชื่อเนาะก็เป็นจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แต่ก็มีคนเนี่ยชอบสับสนนะระหว่างบิ๊กไบค์กับสปอร์ตไบค์สปอร์ตไบค์เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียนแบบรถที่อยู่ในสนามแข่งลักษณะก็จะแบบลู่ล้มหน่อยตัวเครื่องเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าแรงกว่าแต่น้ำหนักเบากว่าคนก็จะแยกกันไม่ค่อยออกโอ้โหนี่พี่เฟิร์นก็มีความรู้เรื่องบิ๊กไบค์กับเขาเหมือนกันนะนี่แน่นอนก็พอรู้มาบ้างแต่มีอีกแบบนึงสำหรับคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวขับรถจักรยานยนต์นี่แหละก็คือทัวริงไบค์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับทัวริงไบค์เนี่ยก็จะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งที่ใหญ่มากทั้งตัวเครื่องแล้วก็น้ำหนักแต่ว่าเบาะเนี่ยจะนั่งสบายมากเลยตัวเร่งเนี่ยอัตราเร่งอาจจะไม่ได้แรงมากนักเพราะว่าทัวริงไบค์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถชมวิวแล้วก็ดูสองข้างทางไประหว่างการเดินทางแต่สไตล์ของคนขับบิ๊กไบค์เนี่ยจะมีอยู่4อย่างเด่นๆเลยนะหนึ่งก็คือชอบความแตกต่างสองก็คือเป็นตัวของตัวเองชอบของดีราคาถูกเราเลยเห็นตลาดมือสองเนี่ยขายดีมากแล้วก็ชอบความหรูหราด้วยพี่ว่านายต้องเริ่มจากการเก็บเงินก่อนนะอ่ะงั้นจะพาพี่ไปเที่ยวไหมปะขึ้นรถเลยครับคันนี้เลยปะอ้าวคันนี้ครับคันนี้ไปเลยครับขับเป็นแน่นะไม่ต้องแรงเหมือนบิ๊กไบค์นะนายโอเคค่อยไป